หนึ่งพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งวันเดียวกันกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็คือเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับแต่ว่าล่าสุดครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเมืองพัทยาออกมายืนยันอย่างชัดเจนอีกครั้งว่าต้องชะลอประกาศรับรองการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับเพื่อให้กกต.กลางวินิจฉัยหลังหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยมีปัญหาบัตรเลือกตั้งหายแล้วก็ปัญหาบัตรเขย่งด้วยครับผู้อำนวยการการเลือกตั้งเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีบอกว่าตามระเบียบการเลือกตั้งจะต้องชะลอการประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาไว้ก่อนครับหลังหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยมีปัญหาบัตรเลือกตั้งหายและบัตรเขย่งนะครับแต่ก็ได้ทำรายงานไปยังกกต.ชลบุรีก่อนจะส่งให้กกต.ส่วนกลางวินิจฉัยว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรครับซึ่งอาจจะทำให้มีการนับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่เฉพาะหน่วยที่มีปัญหาครับอาจจะมีผลกระทบต่อการประกาศรับรองนายกเมืองนะครับหรือว่าออกไปถ้าใช้อะไรก็คงจะต้องชะลอแล้วก็รอกรรมการวินิจฉัยครับถ้าท่านบอกว่าไม่เป็นผลอะไรแล้วก็สามารถรับรองได้ก็อยู่ในดุลพินิจท่านครับเราก็ต้องคอยครับต้องรอครับต่อสรุปคือต้องรอกกต.ส่วนกลางครับกกต.ส่วนกลางวินิจฉัยและสั่งการครับส่วนหน่วยที่มีปัญหาคือหน่วยเลือกตั้งที่1และ2ในเขตเลือกตั้งที่4ครับหน่วยเลือกตั้งที่20โรงเรียนเมืองพัทยา7ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงที่มีบัตรหายไป2ใบและยังพบปัญหาบัตรเลือกตั้งเขย่ง2ใบในหน่วยเลือกตั้งที่29เขตเลือกตั้งที่2และหน่วยเลือกตั้ง5เขตเลือกตั้งที่3ครับสำหรับผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวานนี้ครับนายปรเมศงามพิเชษฐ์ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเบอร์1กลุ่มเรารักพัทยาได้รับคะแนนเสียงสูงสุดครับ 14,349 คะแนนครับรองลงมาก็คือนายสินชัยวัฒนศาสตร์สาทรผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข4กลุ่มพัทยาร่วมใจได้คะแนนไป 12,477 คะแนนด้วยกันครับเมื่อวานนี้คุณสุปัชชาอินทรฤทธิ์ผู้สื่อข่าวไทย PBS มีโอกาสได้พูดคุยกับว่าที่นายกเมืองพัทยาคนใหม่ว่าปัญหาแรกที่จะเข้ามาแก้ไขคืออะไรอาจจะแตกต่างกับผู้ว่ากทม.นะครับเพราะว่าว่าที่นายกเมืองพัทยาท่านบอกว่าปัญหาแรกที่จะเข้ามาจัดการก็คือดูเรื่องของสภาพเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจก่อนเพราะว่าคนที่อยู่พัทยาส่วนใหญ่เนี่ย 100,000 คนเป็นคนที่มีภูมิลำเนาที่พัทยาแต่อีก 500,000 คนเป็นคนที่เป็นประชากรแฝง มาจากต่างจังหวัดแล้วส่วนใหญ่มาทำงานภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักนะครับนี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่นายกเมืองพัทยาเองบอกว่าจะเข้าไปจัดการเป็นเรื่องแรกๆก็คือเรื่องของการฟื้นเศรษฐกิจนะครับ